ออฟตอน 18:30 นะครับก็จะไม่ได้ก็จะลงสนามช้ากว่าคู่อื่นประมาณครึ่งชั่วโมงครับเอาครับเรากลับมาที่ชมรีเซเดียมอีกครั้งนะครับวิธีการก็จบสิ้นลงไปนะครับการฟังเพลงสรรเสริญบารมีร่วมกันนะครับก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเจอสักโดนหลุม2คนเปิดยัดเข้ามาข้างในครับครับณัฐพงษ์ตั้งป้อมหลุดเข้าไปแล้วโอ้โหเสียบที่บอลครับอ้าวผู้ตัดสินยังไงครับผู้ตัดสินโอ้โหจะเดี๋ยวดูไปครับดวลกับเทิดศักดิ์จะเข้าไปแล้วยิงโอ้เรียบร้อยครับขึ้นนำครับชลบุรีครับ1ประตูต่อ0ครับจากจุดโทษของเทิดศักดิ์ใจมั่นครับเรายังไม่เห็นภาพช้านะครับจังหวะที่ยามาโมโต้เกมสู้เลยครับตอนนี้ขึ้นมาทุเดจิ้มลูกนี้ครับอ้าวตัวนี้ไม่ล้ำหน้าเลยหลุดเข้าไปเกยโทษแล้วล้มไปครับผู้สินเอาแล้วครับจุดโทษบ้างโอ้จังหวะหลุดเข้าไปของสลาวุธครับมาฐานันเจอสุนทรีชัยยิงลูกนี้ครับเรียบร้อยครับมาไปมุมเดียวกับเทิดศักดิ์เลยครับนาที52ครับชนะนันป้อมบุกผาครับซ้ายบ้างครับปั่นโค้งเข้าไปเท้าซ้ายหม่งก่อนครับหลังแตะออกมาตรงข้างยังมีครับโชทิศยอดเข้าไปทีนึงตัวนี้เอาบอลหลุดแล้วลูกจิ้มโอ้โหโดนสกัดมาแล้วอีกทีครับเรียบร้อยครับเอา 2-1 เอาจนได้ครับโอ้โหสุตรีตาโอ้โหนี่ครับประตูที่ต้องการนะครับจะทำอะไรดีท่าอะไรครับปาระเบิดโอ้ออกมาพี่พบปาดก็มาครับเลิศศักดิ์หมุนแล้วก็ยิงลูกนี้อัดไปครับเลิศศักดิ์ครั้งหนึ่งยิงอัดโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อ1โอ้ยิงยับถึงก็เป่าลูกบิดหมดเวลาการแข่งขันครับชมบุรี FC ก็เก็บ3แต้มชาวสุทธิภาเอวา10สับลีไปได้ครับ3ประตู1ครับในเกมนี้ครับเธอสัจใจมั่นถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับแล้วก็จบลงด้วยมิตรภาพนะครับเกมนี้ครับชมบุรี FC 3นะครับโอสุทธิภาเอวา11นะครับออฟตอน18